ประเทศวันนี้เมนูของเราจะเป็นแซนด์วิชนะคะวันนี้จะทำแซนด์วิชได้สวยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมจะปอกเปลือกก็ได้หรือไม่ปอกก็ได้แต่เราไม่ปอกเราไม่ชอบปอกเปลือกมันไม่อร่อยจริงอยากทำแบบนี้ว่ะเอามือสไลด์เรามาเตรียมของไปนึ่งกันนะคะก็จะมีข้าวกับไข่หาถ้วยแป๊บนะก็ทำแซนด์วิชทำแบบนี้นะคะไปใส่นึ่งข้าวข้าวเราจะหุงไว้แล้วข้าวขาวผสมข้าวไรบอรี่อย่างละหนึ่งแก้วนี่โอเคแล้วก็วันนี้เราจะนึ่งกล้วยด้วยเพราะว่ากล้วยมันเยอะมากเราก็จะใส่นึ่งแบบนี้กล้วยที่จะนึ่งก็ประมาณแบบสุกไม่สุกตอนนี้นะ
าได้นะเวลาทำทำอะไรจ้ะมันจะเหลืองเส้นเหลืองเท่านั้นเราต้องน้องตอนนี้ช้าแล้วเพื่อนให้เสร็จถ้าเราเสร็จแล้วแน่นอนเราจะเหลืองมากเพราะฉะนั้นเพื่อนตัดช้าตรงนี้สำคัญใส่พริกไทยนิดหนึ่งมะเขือเทศแตงจะห่อได้ไหมทำแค่นี้แหละมันเป็นอะไรที่อันตรายมากยากมากจะบอกไข่เราไข่ครับเหมือนจะไม่สมบูรณ์ใส่ของออริกาโน่ไปความหอมไหมอันนี้คือในผสมมากชอบอ่ะมันทำให้อาหารเราอร่อยขึ้นอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะพริกไทยดำตัวนี้ก็คือดีใส่กันนิดเดียวปิดหอมมากเลยตอนนี้เพลง97 บาทใน Shopee นะคะ วันนี้เราจะเล่น
Thank you.
็ถามเข้ามาได้นะคะว่าทำอะไรยังไงแต่ว่าเราก็พยายามจะแชร์คลิปที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนที่ถามเราเข้ามานะว่าแบบลดน้ำหนักได้ยังไงแบบลดวิธีไหนทำยังไงแต่ว่าเราไม่ได้กินอะไรนะไม่ได้กินอาหารเสริมแต่เรากินโปรตีนร่างกายของเราต้องการโปรตีนนะต้องกินโปรตีนให้ถึงถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงเราก็จะหิวการทำ IF ไม่แนะนำให้ทำทุกวันนะถ้าสมมติว่าเราทำทุกวันใช่ไหมร่างกายมันจะจำเว้ยแล้วมันจะทำให้น้ำหนักเราอะนิ่งจริงๆอะมันจะต้องมีชีทเดย์ให้ตัวเองสักหนึ่งวันนะเพื่อให้น้ำหนักมันไม่นิ่งอะทุกคนอะสามารถเอาสูตรของเราไปปรับปรุงได้นะแบบทำในฉบับของตัวเองถ้าเราลดน้ำหนักแบบมีความสุขเราก็จะลดน้ำหนักได้นานแต่ถ้าเราลดน้ำหนักแบบไม่มีความสุขอดไม่ยอมกินอะไรเราก็จะลดน้ำหนักได้แค่แป๊บเดียวเพราะเราไม่มีความสุขกับมันเพราะว่าตอนนี้เรามีความสุขกับมันมากเราจะพยายามลดให้ได้65กิโลขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่กำลังจะติดตามนะคะและเราก็ขอฝากให้ทุกคน follow เราให้ครบ 1,000 คนนะคะเราจะได้รายได้จาก YouTube ค่ะคือมันก็เป็นอีกรายได้หนึ่งนะคะที่เราจะหาได้ในตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันค่อนข้างแย่นะคะถ้าหยุดไม่ออกนะจะไปบ๊ายบายค่ะ